สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาต่อกันเลยที่คลิปสุดท้ายนะคะบทนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของบทและบทนี้ก็เป็นบทสุดท้ายของม .5 เทอม2แล้วนะคะเย่มา มาต่อกันเลยนะคะก็เรากาลังพูดถึงเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะซึ่งกําลังขึ้นเรื่องระบบขับถ่ายของคนไปนะคะว่าโครงสร้างของไตเนี่ยมันก็จะมีอย่างในรูปนี้ซึ่งครูพูดไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะหน่วยปฏิบัติงานของการขับถ่ายของเสียกลุ่มไนโตรเจนเวสของคนเนี่ยซึ่งจะออกมาในรูปของยูเรียเนี่ยก็คือเนฟรอนหรือว่าหน่วยไตยถูกไหมคะซึ่งหนึ่งหน่วยไตยเนี่ยจะประกอบด้วยหน้าตาแบบนี้ก็คือประกอบไปด้วย มีถ้วยวที่เป็นบอลมนแคปซูลนะคะข้างในจะมี glomerulus ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดการกรองเกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะมี proximal convoluted tubule นะคะท่อขดส่วนต้นยืดลงมาเป็น Henle loop นะคะเสร็จแล้วก็เป็นชึก,ก,กึกึข้างหลังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอ่า distal convoluted tubule นะคะก็เป็นท่อขดส่วนปลายเนาะแล้วก็มาเชื่อมกันที่ collecting duct ะะซึ่งเจ้าส่วนของนฟรอนเนี่ยเขาก็จะอยู่คอมบริเวณทั้งสองส่วนเลยก็คือส่วนที่เป็น Renal Cortex ด้านนอกนะคะกับ Renal เ e นดูร่าด้านในตรงกลางนะคะ,อะพอสารที่กรองมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นปัสสาวะลงมาที่กลวยไตยตรงนี้ก็คือเพลวิสนะคะแล้วก็ลงไปที่ท่อไตก็คือยูเรเ r อร์แล้วก็เอาปัสสาวะไปเก็บที่กระเพาะปัสสาวะก็คือยูเนียนรี่แบดเดอร์นะคะหลังจากนั้นก็จะออกสู่ร่างกายทางยูเรท่าก็คือท่อปัสสาวะ บบนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกลไกกันเลยนะคะว่าตอนที่เขาเกิดการกันของเสียกรองของเสียจากเลือดเนี่ยออกมาเป็น,เปนปัสสาวะเนี่ยเกิดกระบวนการยังไงบ้างนะคะกระบวนการแรกก็คือเกิดฟิลเตชันแปลว่าการกรองเนาะซึ่งเกิดขึ้นที่ g o m e r u l u s คือส่วนนี้นะคะเป็น ส่วนหนึ่งของเนฟรอนหรือว่าหน่วยไตยนะคะเป็นหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแรกเลยที่แรกเลยนะคะโดยที่เริ่มต้นจาก efferent arterio นะคะก็คือเส้นเลือดแดงที่นำเลือดเข้ามาที่หน่วยไตยนะคะอะ่ก็เจ้า efferent arterio นี่มาจากไหนก็มาจาก r e n a น อาร์เทรี่นะคะซึ่งเข้ามาที่ไตเนาะเสร็จปุ๊บก็จะแตกแขนงเล็กๆ,ๆไปที่แต่ละหน่วยไตยเพราะว่าในหนึ่งไตก็จะมีหน่วยไตยเยอะแยะมากมายนะคะอ่าก็จะแตกแขนงมาที่อัฟเฟอร์เรนต์อาร์เทริโอนี้นะคะเข้าไปในถ้วยนี้ ลักษณะที่เป็นถ้วยเนี่ยเราเรียกว่า Bowman's capsule เนาะเสร็จปุ๊บในถ้วยนี้ก็จะมีตะแกรงอยู่เอาพูดเป็นกระตุนี้ไงนะคะเป็นตะแกรงอยู่หน้าตานี้เรียกว่า glomerulus เนพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิด filtration จะเกิดที่ glomerulus เนาะเพะนั้นะของเหลวที่อยู่ในเลือดนี้นะคะก็จะผ่าน glomerulus นะคะแล้วก็กรองออกไปของเสียที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะผ่านการกรองนี้ออกมาได้ทางรูนี้ก้นถ้วย โบมันแคปซูลใช่ไหมอของเหลวที่กรองออกมาเราก็จะเรียกว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือของเสียที่ได้จากไม่ใช่ของเสียสิของเหลวที่ได้จากการกรองเนาะส่วนของดีขนาดใหญ่เช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในท่อเลือดใช่ไหมอ่ามันก็จะกลับมาที่ส่วนนี้นะคะคือเอเฟเรนซ์อาร์เทอริโอก็กลับออกมาตรงนี้เนาะส่วนใหญ่ที่กลับออกมาก็จะเป็นพวกโปรตีนขนาดใหญ่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยเกล็ดเลือดอ,อะไรเงี้ยเนาะอ่าส่วน ของที่มีขนาดเล็กก็จะไหลลอดออกมาตรงนี้หมดเลยเรียกวมๆกันว่าฟิลเตร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดฟิลเตรชันเนี่ยมันก็จะกรองของออกมาได้เป็นฟิลเตร์ซึ่งในฟิลเตร์นั้นจะเป็นสารขนาดเล็กมีทั้งน้ําแล้วก็ของดีแล้วก็ของเสียซึ่งมีขนาดเล็กที่กรองมาถูกไหมอ่าพอสเต็ปที่1ผ่านไปเกิดขั้นตอนการกรองเสร็จแล้ว เกิดไรต่อนะคะเขาบอกว่า urine formation เนี่ยมันจะมีอยู่3สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือ filtration เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปซึ่งเกิดขึ้นที่โก o m e ลั l u s ถูกไหมต่อมาสเต็ปที่2นะคะจะเกิด reabsorption ก็คือการดูดกลับสารที่มี ประโยชน์เนาะซึ่งมันมีขนาดเล็กเมื่อกี้ที่มันไหลรวมออกมาเป็นฟิลเตรตเมื่อกี้นะคะจะมีการดูดกลับสารเหล่านี้กลับเข้าไปในท่อเลือดนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ secretion นะคะ secretion เนี่ยคือการหลั่งสารที่ร่างกายไม่ต้องการจะฝากทิ้งไปกับปัสสาวะเพราะฉะนั้นมันจะมีการหลั่งออกมาในช่วงของท่อหน่วยไตยตอนท้ายนี้ นะะตรงนี้บริเวณนี้เราเรียกว่าโก o m e r u l u s ถูกไหมแลม้วมีถ้วยบ o w ม a n c a p s u l ใช่ไหมคะเมื่อกี้เลือดไหลเข้าเ e afferent a r t ริโอไหลออกเ e เอฟ afferent a r t ริโอกับเ e afferent a r t ริโอถูกไหมเสร็จปุ๊บตอนนี้ฟิลเ r a t ของเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะสเต็ปที่1จบแล้วนะฮะฟิลเ r a t ของเราก็จะมาไหลผ่านท่อขดส่วนต้นห่วงเฮนเล่แล้วก็ท่อขดส่วนปลายก่อนที่จะไปคอลเล c ติ n g d u c แล้วไหลไปรวมกันออกไปเป็นปัสสาวะเนาะทีนี้ เหตุการณ์คือตรงท่อโคดส่วนต้นเกิดการดูดกับสารมีอะไรบ้างนะคะกูโคสกรดอะมิโนนะคะโซเดียมไอออนเห็นไหมแล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะคะตรง d e s c e n d e n t Limb of Loop of h e n l e นะคะก็คือส่วนห่วงเฮนเลขาลงเนี่ยจะมีการดูดกลับน้ำนะคะเนี่ย permeable off water ใช่ไหมคะก็จะมีการดูดกับน้ําในขณะที่มันดูดกับน้ําสารที่อยู่ในท่อนี้ก็จะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากน้ํา ออกไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นเนี่ยจะมีการดูดกลับหรือรีแอ,อบซอรพวกโซเดียมโพแทสเซียม,ยมแล้วก็คลเซอออนเพื่ออะไรเพื่อให้ไอ้เมอร์กี้ที่มันดูดน้ําไปแล้วปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นถูกไหมฮะอ่ามันก็จะมีการดูดกลับพวกแร่ธาตุพวกนี้ซึ่งตรงนี้จะใช้ ATP ใช้ ATP ในการดูดกลับ เนาะ,ะหลังจากนั้นก็จะมีการดูดกับสารตรงท่อขดส่วนปลายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไอออนใช่ไหมมีแคลเซียมไม่มีเซียมนะคะถ้าถ้าร่างกายขาดในกระแสะเลือดมีการดูดกับแต่ถ้าไม่ขาดปล่อยทิ้งประกับปัสสาวะ เมันก็ร่างกายก็จะมีการควบคุมสมดุลตรงนี้โดยฮอร์โมนอยู่นะคะก็ไล่ๆมารวมกันถึงตรงนี้ถูกไหมตรงนี้นะคะมีคําว่า Anti d i ด r e t i c Hormone หรือว่าฮอร์โมน ADH ก็จะมาสั่งให้ดูดกลับน้ําตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้ยร่างสมดุลน,น้ําในร่างกายเป็นยังไงถ้าน้ําน้อยให้ดูดกลับน้ําเพิ่มอย่าเพิ่งปล่อยไปเป็นฉี่ดูดกลับน้ําเข้ามาแต่ถ้าน้ําเยอะแล้วอ่ะปล่อยไป ADH ก็จะลดลงนะคะก็จะ ปล่อยผ่านให้นะ้ำมันออกไปเป็นปัสสวาวะแบบนี้เนาะซึ่งกลไกตรงนี้ที่มีท่อขดส่วนต้นห่วงเฮนเลและท่อขดส่วนปลายตรงนี้นะคะจะมีเส้นเลือดฝอยมาพัานอยู่เพื่อที่จะดูดกลับของดีนั่นแหละที่เข้าสู่กระแสเลือดกลับไปนะคะ,ะนั้น,นกลไก u r รี a ฟอ formation ก็จะมี3อนันตามสเต็ปดังนี้อันทนี่1สเต็ปที่1ฟิลเ f i l t r a สเต็ปที่2 r e a ซ s o r p t i o n แล้วก็สเต็ปที่3ก็คือ s e เ r e ชันะคะ รูปนี้ก็จะให้เห็นเหมือนที่ครัวอธิบายไปเมื่อกี้นะคะว่าตรงห่วงเฮนเลขาลงเห็นไหมคะมีการน้ำนะจะมีการออสโมซิสออกมาเนาะตรงนี้นะคะยิ่งห่วงเฮนเลยาวเท่าไหร่ยิ่งมีการดดูสามารถดูดกลับน้ําได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะคะพราะน้ามันออกความเข้มข้น,นมันจะเพิ่ม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 ,เ,มเห็นไหมพอขาขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีการดูดกลับโซเดียมนะคะดูดกลับโซเดียม คาร์บอนไอออนอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นตรงนี้สีแดงคือแอคทีฟทรานสปอร์ตไหมคะใช้พลังงานตรงนี้เนาะอ่าดูกลับไปนะคะเทียบกับตรงนี้คือหลอดเลือดที่มาพันเนาะอันนี้คือท่อหน่วยไตยอันนี้คือหลอดเลือดที่มาพันนะคะตัวเลขมันก็จะสอดคล้องกันแบบนี้นะคะเนาะแอะอันนี้คือรูปหนังสือของเรานะคะ ก็ให้เห็นเลยสเต็ปที่1มีการกรองเกิดขึ้นที่โกล m e r u l ัสนะคะเส้นเลือดนําเข้าเส้นเลือดออกแล้วเส้นเลือดน,นี้ไปไหนต่อมาพันมาพันลงท่อน,นี้นะคะแต่ว่านี้เขาทําให้มันเห็นสวยๆหน่อยจะพันแล้วมันอ่านไม่ออกดูยุ่งๆนะครับอ่ะสเต็ปที่1เกิดการกรองสิ่งที่กรองได้เรียกว่าฟิลเตอคือสีเขียวทั้งหมดนี้ฟิลเตอประกอบไปด้วยกลูโคสกรดอะมิโนนะคะยูเรียแน่นอนอันนี้เราต้องการเอาทิ้งใช่ไหมคะโซเดียมไอออนคลอรด์ไอออน ไฮโดรเจนคาร์บอนเนตไอออนนะคะหรือ ate, นะไบคาร์บอเนตเนาะไฮโดรเจนไอออนมีน้ำมียาอะไรด้วยถ้าเรากินใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยคือฟิลเตรตหลังจากนั้นฟิลเตรตก็จะมาผ่านท่อขดส่วนต้นมีการดูดกลับเห็นไหมคะการดูดกลับคือีชมพูเนาะดูดกลับกูโคตกดอะมิโนนะคะไอออนต่าง,างๆพวกนี้ที่มันอยู่ในพลาสมานะคะก็ดูดกลับเข้าไปในท่อเลือดนะคะมีการดูดกลับน้ําที่ห่วงเฮนเลขาลงนะคะมีการดูดกลับโซเดีมยมคลอไรนะคะ ตรงขาขึ้นนะคะตรงนี้ใช้ ATP ถูกไหมถ้าขดส่วนปลายยังคงมีการดูดกลับเห็นไหมคะสีฟ้าคือการหลั่งสารเห็นไหมการหลั่งสารถ้าเลือดเป็นกรดจะมีการขับไฮโดรเจนไอออนทิ้งเห็นไหมแอมโมเนียยังหลงเหลืออยู่หรอขับทิ้งไปของเสียในโตรเจนนะคะมีการขับทิ้งเห็นไหม reabsorption เอ้ย secretion ขอโทษผู้ผิดนะคะ secretion ตรงนี้เห็นไหมคะที่ท่อ collecting duct ก็มีอยู่นะคะน้ำมีการดูดกลับอยู่ นะ,ะน้ำเนาะเพราะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า ADH หลังก็จะมีการดูดกับน้ําเพิ่มอยู่นะคะแบบนี้ทีนี้เราก็ลองมาดูตารางนี้นะคะอยู่ในหนังสือเนาะก็จะเทียบระหว่างปริมาณของสารที่พบในพาสมาก็คือในน้ําเลือดว่ามีอะไรบ้างปริมาณสารนะคะที่ผ่านการกรองตรงนี้เนาะก็คือฟิลเตรตในฟิลเตรตมีอะไรบ้าง แล้วก็ในปัสสาวะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ของเหลวทั้งหมดที่ศึกษานี่คือเป็นลิตรนะคะในเลือดร้อยแปดสิบลิตรซึ่งไหลผ่านไตทั้งวันนะ,ะเอ,อ่อในฟิลเตร้อยปดสิบลิตรที่กรองมานะคะแล้วก็น้ำปัสสาวะได้หนึ่งจุห้าลิตรต่อวันนะคะ,ะจากตารางเนี่ยเขาก็ถามว่าสารใดที่พบในปัสสาวะเข้มข้นมากกว่าในของเหลวที่พบในปัสสาวะตรงนี้เนาะ เข้มข้นกว่าของเหลวที่ผ่านกันกรองคือตรงนี้นะคะก็ตัวเลขพีกมากก็คืออยู่ที่ยูเรียถูกไหมคะยูเรียในพลาสมาก,กับในฟิลเตตเนี่ยได้26แต่ว่าในปัสสาวะเห็นไหมเออเยอะมากเลยนะคะต่อมาโกเมลรูลัตชีคานอชีคานะานะครูพิมพ์ผิดชีคาทพบสารใดในปัสสาวะซึ่งไม่ควรพบนะคะ ที่โกโมลูลัสคือเกิด filtration ถูกไหมมันไม่ค้นพบสารอะไรนะคะก็มาดูที่พล a s m a กับของเหลวที่มันกรองได้นะคะเนี่ย p ล a s m a มีโปรตีนเป็น 3, 4,000ถึง5 0 0พพอกรองเสร็จเหลือแค่6ถึงส1เหลือหลักหน่วยนะคะอันนี้หลักพันนะคะมั้นก็คือตรงนี้แหละถ้าเกิดโกโมลูลัสชีกขาดนะคะโปรตีนก็จะเล็ดรอดออกมาเนาะยูเรียและยูริกมีการดูดกับวัลลกิกรรมถ้ามีการกรองของเหลวผ่าน 180ลิตรขับถ่ายปัสสาวะ1.5ไม่ต้องคำนวณน,นะคะตารางมันตรงแล้ว180ลิตรกับ1.5นะคะก็ไปดูยูเรียกับยูริกเห็นไหมอ๋อมีการขับเท่าเนี้ยเยอะมากนะคะก็คือของเสียเข้มข้นมากเลยที่เอาทิ้งไปเป็นปัสสาวะเนาะ พอเห็นได้จึงพบครีเอทินีนในปัสสาวะมากกว่าในของเหลวที่ผ่านการกรองนะคะครีเอทินีนมีดอกจันด้วยนะคะจริงๆท้ายตารางมันจะมีคําอธิบายเนาะแต่ครูไม่ได้ตัดมานะคะลองดูในหนังสือเราได้นะคะเขาจะบอกว่าครีเอทินีนเนี่ยมันเกิดเป็นของเสียที่เกิดจากเมตาบอลิซึมที่กล้ามเนื้อนะคะแล้วไตเนี่ยต้องกําจัดเนาะเพราะนั้นมันไม่ได้กําจัดตรงการกรองแน่ๆเพราะว่าจากเลือดแล้วก็ ฟิลเตอร์ที่กรองได้มีเท่าเดิมถูกไหมคะแต่ที่ปัสสาวะมีเท่านี้เพราะฉะนั้น,นกลไกของการกําจัดครีเอทินีนออกจากเลือดเนี่ยไม่ใช่การกรองเนาะก็จะต้องเป็นรีแอบซอร์บก็ไม่ใช่ถูกไหมคะจะดูดกลับได้ไงก็ต้องเป็นซนะีครชั่นเนาะงพฉะนั้นตรงนี้ข้อน,นี้ก็เป็นซีครชั่นมีการหลั่งครีเอทินีนที่มันไม่เอาอะฝากปัสสาวะไปทิ้งนะคะมันก็เลยเข้มข้นรงปัสสาวะแบบนี้เนาะ นี่ก็เป็นแบบสึกหัานหนังสือนะคะแล้ก็แดกมาวางแดกมาวางตรงไหนที่มันตรงอ่ะลองไปทําดูนะอันนี้ครูจะไม่เฉลยนะคะเราไปดูในหนังสือได้นะคะว่าเราก็จะเอาตรงเนี้ยมาแปะตรงไหนดีนะคะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะสอดคล้องกันนะคะโอเคตอนแรกที่คลิปก่อนหน้านะคะเราจวหัวว่าเจ้า excretory system เนี่ยหรือระบบขับถ่ายเนี่ยมันมีเพื่อ บาลานซ์ร่างกายของเราให้สมดุลใช่ไหมคะหรือคำว่าโฮ m ม o อสเตซิสเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องของการรักษาสมดุนน้ำนะคะแล้วไตของเราเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงนะคะ,ะเริ่มต้นดูตรงกลางเนาะ water content นะคะปกติระดับน้ำปกติในเลือดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเหงื่อออกมากหรือว่าเนี่ยเกลือเยอะเกินไปนะคะร่างกายแปลว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ย น้อยในเลือดเนาะน้ำมันน้อยเลือดมันหนืดนะคะเพราะฉะนั้นคนแรกเลยที่เป็นคนรับรู้ว่าตอนนี้เลือดมันหนืดน้ําในเลือดน้อยเกินไปคือสมองส่วนที่เช็คเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลใช่ไหมคือสมองส่วนไหนคะใครจําได้มั้งสมองส่วนที่ชื่อว่าไฮโปทารามัสถูกต้องค่ะไฮโปธาลามัสจะตรวจจับว่าเฮ้ยตอนนี้เลือดหนืดเกินไปนะขาดน้ําในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นไฮโปธาลามัสก็จะไปบอกที่สมองค่ะส่วนที่เป็น การผลิตฮอร์โมนที่บอกให้ไตดูดกับน้ำใช่ไหมซึ่งฮอร์โมนตัวนั้นชื่อว่าฮอร์โมน ADH ต่อมที่อยู่ในสมองที่หลั่งฮอร์โมนตัวนี้ก็คือ Posterior Pituitary gland ต่อมใต้สมองส่วนหลังเนาะให้ปทมัิไปบอกต่อมใต้สมองส่วนหลังให้ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่งฮอร์โมน ADH มากขึ้นนะฮะมอ ADH ADH ก็จะไหลไปตามกระแสเลือดแล้วไป มีผลต่อทาร์เก็ตออร์แกนก็คือที่ไตนะคะบอกให้ไตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรีแอ็ซอร์บน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะไตดูดกลับน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะยูรีนเอาพุทก็เป็นไงคะปัสสาวะก็จะมากหรือน้อยถ้าเกิดดูดกลับน้ำถ้าดูดกลับน้ำเยอะปัสสาวะก็จะน้อยถูกต้องนะคะยูรีนเอาพุท low เห็นไหมคะมเพราะฉะนั้นก็จะสูญเสียน้ําในการปัสสาวะเนี่ยลดลงแล้วก็ดูดกลับน้ําเอามาไว้ในกระแสเลือด ในกระแสะเลือดเยอะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นระดับน้ําในเลือดก็จะปกติคงที่สมองส่วนไฮโปทารมัสก็จะปกติละโอเคละอ่ารับรู้รับทราบว่าตอนนี้สมดุลน,น้ําปกติเนี่ยในทางตรงข้ามนะคะถ้าสมมุติว่าเราดื่มน้ําเยอะเกินไปอ่าหรือดื่มชากาแฟน้ำอโลโมอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น water content เนี่ยตอนนี้ในกระแสะเลือด ชูไฮมากเกินไปนะคะมากเกินไปเลือดจะเจือจางก็ไม่ดีอีกละสมองส่วนไฮโปทาลามัสก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เริ่มไม่สมดุลแล้วเธอนะคะเลือดของเธอเนี่ยมันเจือจางเกินไปนะนะมันเยอะเกินไปต้องกําจัดน้ําทีนิดนึงเพราะฉะนั้นไฮโปทาลามัสก็จะไปบอกต่อมใต้สมองส่วนหลังโพสทีเทียพิทูริเตอรี่แกนนะคะหยุดสร้างฮอร์โมน ADH นะคะ less ADH ADH ก็ลดลงไอ้คำสั่งที่บอกว่าให้ไตดูดกลับน้ำเยอะๆเน่ะ ก็ลดลงเพราะฉะนั้นไตก็จะปล่อยผ่านน้ําไปบ้างนะคะไม่ต้องดูดกลับเยอะเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นพอไตมันปล่อยน้ําทิ้งไปบ้างไม่ดูดกลับเนาะลดการดูดกลับน้ําที่ไตยูรีนเอาท์พุตก็จะเป็นไงคะเยอะขึ้นเราก็จะปัสสาวะเยอะขึ้นแ้ปวดฉี่เลยทันทีคราวนี้นะคะเพราะว่าเราเพอปัสสาวะเต็มนะคะต้องรีบไปฉี่ละนะคะพอเราฉี่ออกมาปุ๊บนะคะอ่าระดับน้ําในร่างกายก็ปกติ อย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือเป็นสมดุลของอน้ําที่อยู่ในกระแสะเลือดของเรารักษาโดยไฮโปคนที่เป็นคนควบคุมคือสมองส่วนไฮโปโทาลามัสนะคะคนที่เป็นคนสร้างฮอร์โมนไปคือต่อมใต้สมองส่วนหลังฮอร์โมนที่ควบคุมก็คือ ADH anti diuretic h o r m o ฮอร์โมฮะฮอร์โมนนี้ไปมีผลต่อไตบอกให้ท่อหน่วยไตยดูดกลับน้ํามากขึ้นน้ําเยอะดูดกลับน้ําน้อยใช่ไหมคะถ้าน้ําในกระแสะเลือดเยอะ ถ้าน้ำในกระแสเลือดน้อยก็ให้ดูดกับน้ำมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ไปดูเอานะคะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะ make sense อยู่ครัวา make sense เป็นอะไรที่เป็น common sense ได้นะคะอันนี้ก็รูปในหนังสือนะคะรูปในหนังสือก็บอกว่าเนี่ยนะอ่าถ้าแรงดันออสโมติกสูงขึ้นนะคะแสดงว่าตอนเนี้ยอ่าน้ำในเลือดน้อยนะคะเพราะฉะนั้นไฮโปทาลามัสก็จะบอกต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะให้หลั่งฮอร์โมน adh ในขณะที่ไฮโปทรามัสก็จะไปตุ้นไปตุ้นคืออะไรไปกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความกระหายน้ำนะคะ thirsty เนาะให้เรารู้สึกว่าเราหิวน้ำเราก็จะเดินไปดื่มน้ำก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกายอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะที่ adh ก็ไปบอกไตว่าให้ไตอ่ะดูดกลับน้ำ เพิ่มมากขึ้นนะอะไรเงี้ยขับปัสสาวะลดลงนะเงี้ยทั้ง2แบบนี้ก็จะช่วยกันทําให้แรงดันออสโมติกของเลือดเนี่ยเป็นปกติเนาะก็คือเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปในกระแสะเลือดอ่าก็จะสมดุลแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าแล้วเราควรจะดื่มน้ำเท่าไหร่ล่ะนะคะตอบดื่มเยอะๆดื่มเยอะๆแต่จิบจิบ ห้ามดื่มกระดกทีเดียวพูดๆๆๆๆอ่ไม่ดีนะคะเนาะก็ถ้าเราดื่มน้ํามากเพียงพอนะคะเราก็จะทําให้ระบบขับขับของเสียของเราเนี่ยดีนะคะขับของเสียออกจากเลือดเนี่ยได้ง่ายนะคะเลือดก็จะไม่หนืดเกินไปเนาะอ่าปัสสาวะเราก็จะไม่ฉุนนะคะเออก็คือปกติอะนะคะอ่า เนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงนะก็ต้องกินประมาณน้ําประมาณ9้าแก้วต่อวนันนะคะผู้ชายต้อง13เลยเพราะว่าผู้ชายมีม mm ีตับเลือดมเยอะกว่าจะมีของเสียเยอะกว่าถูกไหมอ่าแล้วก็เนี่ยค่ะ เวลาดื่มน้ำเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพอาวัยวะของเราต่างๆมากมายนี่เป็นอินโฟกราฟิกให้เราดูเนาะกระดูกอาจจะใช้น้ำน้อยๆนะคะมาสโนะคะ75%สบลเนัดนี่มีเยอะแน่นอนในเลือดนะคะไตเห็นไหมใช้เยอะปอดใช้เยอะนะปอดต้องเปียกชื้นนะในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะสมอง75%หัวใจ75%หเ็นห็นไหมตบับโอกำจัดสารพิษใช้น้ำเยอะเลยนะคะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะจิบจิบน้ำไปเรื่อยๆพูดแล้วก็ต้องกินน้ำด้วยนะคะ นะักเรียนที่เรียนกับครูแทนในคาบก็จะเห็นว่าครูนี้ไม่เคยไม่มีกระป๋องน้ําหรือว่าแก้วน้ําขึ้นไปสอนด้วยทุกครั้งครูต้องมีนะคะคาบเดียวครูก็ต้องเอาน้ำขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าครูพูดมากนะคะครูก็ต้องจิบน้ําบ่อยๆแบบนี้แหละนะคะแต่ที่นี้เนยบอกว่าห้กินน้ำเยอะๆใช่ไหมแต่ถ้า drinking too much water too quickly นะคะกินน้ำดื่มน้ําเยอะในปริมาณมากๆและในเวลาที่รวดเร็วนะคะอันตรายถึงตายค่ะ Can lead to water intoxication นะคะก็แปลว่าน้ำเป็นพิษอะ่ะถูกไหมท็อกซิกอ่ะนะคะคือมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเราดื่มน้ำเยอะเนี่ยเห็นไหมในรูปนี้คือ2 20ลิตร20ลิตรกระดกทีเดียวสักประมาณครึ่งชั่วโมงตายนะคะเพราะอะไรนะคะอา้าวความรู้พื้นฐานเรามีมาแล้วนะคะเซลล์ <Cell S 1> <Cell S 2> เราเป็นเซลล์สัตว์ถูกไหมเซลล์เราไม่มีเซลล์วอลเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำเยอะๆในปริมาณที่ลว ในเวลาที่รวดเร็วเนี่ยปริมาณนนะ้ำมากๆมันก็จะอัดเข้าไปในกระแสเลือดถูกไหมเสร็จแล้วมันก็จะไปที่เซลล์นะคะแล้วเซลล์เราเนี่ยมันก็จะเหมือนอยู่ในสารละลายที่เป็นแบบไฮโปโทนิกถูกไหมเพราะมันเป็นไฮโปโทนิกน้ําเยอะน้ําก็จะออสโมซิสเข้าเซลล์ใช่ไหมเซลล์ก็จะต่งต่งแล้วก็จะแตกถูกไหมคะเนี่ยลวสูญเสียความเข้มข้นของเซลล์ไปถ้าโซเดียมถ้าความเข้มข้นของเซลล์เนี่ยโซเดียมคอนเซนทรชันเนี่ยต่า อันตรายถึงชีวิตได้เพรามันจะเสียสมดุลแร่ธาตุมันจะเสียสมดุลน,น้ำเพราะน้ำจะเข้าจนเซลล์จะตึงแล้วก็จะเซลล์จะแตกอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นก็อันตรายมากนะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มน้าแบบกระดกทีเดียวขวดนึงเป็นลิตรอย่างเงี้ยก็ยังไม่โอเคอะนะคะเนาะก็ต้องค่อยๆจิบไปที่บอกนะคะต่อมาสมดุลอะไรอีกเมื่อกี้เราพูดถึงสมดุลน,น้ําใช่ไหมคราวนี้เราจะมาพูดถึงสมดุลกรดเบสในเลือดบ้างนะคะซึ่งเราเคยพูดกันไปบ้างละตอนที่เราเรียนเรื่องการหายใจใช่ไหมเราบอกว่า เนี่ยค่ะโฮโมไโอเซสิสรักษาสมดุลเกี่ยวข้องกับพาร์เชียลเพเชอร์นะคะของคาร์บอนไดออกไซด์กับค่า pH ในเลือดนะคะถ้าพาร์เชียลเพเชอร์ของคาร์บอนไดออกไซด์สูงทําให้ pH ต่ําก็คือเป็นกรดเลือดก็จะเป็นกรดถูกไหมแต่ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเกินไปนะคะเลือดก,ก็จะเป็นเบทอ่ะก็ไม่ดีก็ไม่ก็เสียสมดุลถูกไหมคะสมดุลก็คือมันต้องบาลานซ์ถูกไหม เพราะนั้นทำยังไงนะคะ,ะคำว่าเป็นกรดเนี่ยเราก็มีความรู้พื้นฐานบอกว่ามันคือไฮโดรเจนไอออนถูกไหมที่อยู่ในกระแสะเลือดเพราะนั้นมันจะมาจากไหนบ้างนะคะไฮโดรเจนไอออนเนี่ยนะคะฟัตตี้แอซิดอะมิโนแอซนะคะพวกนี้เนาะการกินเข้าไปนะคะซึ่งมันก็จะมีความเป็นกรดอยู่แอซิดคือกรดถูกไหม,มหรือ สำคัญสคัญเลยแหละนะคะคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเซลล์ถูกไหมในการที่เซลลูลาร์เรสเ n เรชันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนาะ,ะเพราะนั้นเมตาบอลิซึมต่างๆหรืออาหารการกินของเราก็จะทำให้เพิ่มความเป็นกรดเข้าไปนะคะแต่ว่าพลาสมา pH เนี่ยในน้ำเลือดเนี่ยมีค่า pH เท่ากับเท่านี้7.38ถึง7.48คือมีความเป็นเ็ดนิดๆน,นะคะบัฟเฟอร์ของเรา เพราะว่ามันมีความสามารถในการเป็นสารละลายที่เป็นบัฟเฟอร์เนาะคือรักษาค่า pH ได้จากการมีโปรตีนจากการมีสารต่างๆที่อยู่ในในน้าเลือดเนาะรักษาค่า pH ได้คงที่ระดับหนึ่งแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าเราจัดหนักๆสารพวกนี้เข้าไปในร่างกายมีคาร์อนไฮเด์เยอะๆเช่นเราออกกำลังอะไรเงี้ยเซลล์ทุกเซลล์มันก็จะผลิตคาร์โบไฮเดออกมาเยอะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะลดนะคะ ลดไฮโดรเจนไอออนเนี่ยเพื่อให้ลดความเป็นกรดเนี่ยนะให้คงค่า ph ของเราให้มันบาลานซ์เนี่ยทำยังไงมีอยู่2ทางทางที่1ก็คือเวน t ิ l เลชันคือการหมุนเวียนเอาก๊าซออกนะคะก็คือหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งกับที่รีโนลก,ก็คือที่ไตนะคะต้องมีการซีคร e ช i o นก็คือการหลั่งไฮโดรเจนไอออนเนี่ยทิ้งไปทางปัสสาวะ นะเพราะนั้นก็จะใช้2ระบบร่วมกันนะคะดูจากรูปนี้ได้นะคะก็คือถ้าไฮโดรเจนไอออนในเลือดเยอะถูกไหมคะ,ะมีวิธีการนะคะไปที่ไตถูกไหมให้ไตเนะี C ่ยซีเ r e t i o n ไฮโดรเจนไอออนทิ้งไปทางปัสสาวะเนาะอันที่2คือนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ D o ide, ไปที่ปอดถูกไหมคะ,ะ increase respiratory rate นะคะหายใจออกถี่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะอ,ออกนะก็จะสามารถรักษาค่า ph ในเลือดไว้ได้เนาะ ส่วนในรูปนี้นะคะเป็น,นกลไกการขับปัสสาวะออกนอกร่างกายอันนี้อันนี้จบเรื่องการรักษาสมดุลแล้วนะอะ่มาพูดถึงกากลไกการอ่าฉี่นั่นแหละนะคะขับปัสสาวะเนาะอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะของเรานะคะมันจะขยายได้ในระดับหนึ่งเนาะประมาณ1ถึงสองลิตรถูกไหมถ้ามันเต็มปุ๊บอ่าสเต็ปที่หนึ่งนะคะพอมันตึงตึงตึงอ่าถุงนี้มันตึงมันเต็มแล้วนะคะมันก็จะส่งกระแสไปที่เส้นประสาทรับความรู้สึกนะฮะอืม แล้วก็ไปที่เส้นประสาทสั่งการนะคะเฮ้ยเนี่ยนะว่ามีความรู้สึกปวดฉี่ส่งไปที่สมองนะ,ะเส้นประสาทขาขึ้นนะ,ะซีบัมแปรผลนะะอ่าลงมานะคะปวดฉี่นะคะแต่ดีมากเลยนะคะที่สเต็ปสุดท้ายนะคะเป็นเส้นประสาทสั่งการภายใต้อำนาจจ,จิตใจคะ่ะภายใต้อำนาจจ,จิตใจคือ v o l u n t a r y นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราอั้นฉี่ได้อ่าเราสามารถคิดได้ว่าเรา ควรจะไปฉี่ตอนนี้ไหมถ้ามันยังไม่พร้อมเราก็อันไว้ได้ในระดับหนึ่งนะคะกล้ามเนื้อหูรูดรอบปัสสาวะด้านนอกเนี่ยควบคุมตามอํานาจจิตใจของเรานะคะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เจ้ากล้ามเนื้อหูรูดตรงนี้มันไม่แข็งแรงมันยังไม่แข็งแรงพอตอนเด็กนะในส่วนของสมองที่ควบคุมกับที่โ,โคมาหากล้ามเนื้อหูรูดตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ตอนเด็กอะไหนสารภาพมาใครฉี่ใส่ที่นอนบ้างตอนเด็กอะ ถูกไหมเด็กๆก,ก็จะฉี่ใส่ที่นอนนะคะแต่ว่าโตมาก็จะไม่ไม่เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าสมองเราเนี่ยควบคุมไอ้เรื่องของกล้ามเนื้อหูรูดตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะเนาะโอเคอ่าต่อมาเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องโรคที่เกี่ยวกับไตนะคะก็อันแรกก็คือ kidney stone แปลว่านิ้วที่ไตถูกไหมคะเนี่ยเป็นก้อนหินเป็นก้อนๆเลยที่ไตง่ยมาติดอย่างนี้แล้วจะฉี่ยังไงถูกไหมคะตรงนี้คือกลวยไตเนาะซึ่งจะกรอง ได้ออกมาเป็นปัสสาวะแล้วจะส่งไปเก็บที่ท่อปสัสสาวะเอยที่กระเพาะปัสสาวะแล้วแต่มันมาติดขัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอาการปวดเนาะวิธีการรักษาก็แล้วแต่อาการแล้วแต่ก้อนว่ามันขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะอันตราซาวช็อกเวฟเข้าไปนะคะให้ก้อนเนี่ยมันแตกเป็นขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็สามารถออกมาได้อะไรเงี้ยเนาะอืมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงขั้นต้องผ่านะยกเว้นมันจะเม็ดมักเอฟมากเลยถูกไหมคะอ่า แล้วทำไมมันถึงเป็นนะคะก็มีหลายสาเหตุเนาะเรากินอะไรที่มันไฮแคลเซียมไหมนะโลแมกนีเซียมนะมันก็เลยไปตกตะกอนนะคะขาดน้ำนะดื่มน้ําน้อยนะคะเป็น Family History พันธุก,กรรมนะคะเออเกี่ยวกับต่อมพาราไทรอยเพราะว่าต่อมพาราไทรอยเขาจะควบคุมสมดุลแคลเซียม ไอออนในเลือดนะคะเนาะไดเอทไฮแอนิมอลโปรตีนะ protein, นะคะกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เยอะไปเปลาอะไรประมาณนี้เนาะก็มีหลายสาเหตุนะคะแต่ก็รักษาได้นะแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเป็นเนาะกินน้ำเยอะๆแล้วกันนะคะช่วยขับได้ต่อมาอันนี้คือเป็นโรคไต เราจะเห็นว่าเนื้อไตอ่าเดี๋ยวรูปต่อไปจะชัดกว่าเนื้อไตเนี่ยนะคะเวลาที่อคอเล็กเซชันแล้วก็มาส่องลูที่กล้องจุลทรรศน์เนาะมันจะเป็นเนี่ย g l o ูลัสปกตินะคะ collecting t u บู l ก็เป็นพวกท่อต่างๆที่อยู่ในที่ทํางานตอนที่อยู่ในเนฟรอนถูกไหมอันนี้คือปกตินะ,ะแต่ถ้ามันเสียหายนะคะเนี่ยเป็นโรคไตเห็นไหมก l ม m e ล u ลัลสก็พังนะคะหน้าตาก็แบบเทียบไม่ได้เลยนะคะ damage t u b u ล์ ule, นะคะท่อไตก็ท่อหน่วยไตยก็พังนะคะแบบเนี้ยเนาะมันก็ทำงานไม่ได้กรองไม่ได้รีแอพซอร์บไม่ได้นะคะซีครีชชันไม่ได้นะคะเออก็เอาของเสียออกจากเลือดไม่ได้เนาะ,ะซึ่งโรคไตเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือโรคไตแบบเฉียบพลันนะ,ะเออเป็นเขาเรียกว่าไตาล้มเหลวเฉียบพลันเนาะ acute kidney injury นะคะ, ury, ะ,คะเช่นการเสียเลือดเยอะเกินไปนะคะหรือว่าได้รับโลหะหนัก นะคะการขาดน้ําอย่างรุนแรงนะคะการใช้ยาบางประเภทเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะการติดเชื้ออะไรเงี้ยที่ไตอะไรเงี้ยก็จะทําให้ไตแบบเนื้อเยื่อไตเสียหายเฉียบพลันเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะกรองของเสียออกจากเลือดได้หรืออันนี้นะคะเป็นเยอะนะคะ chronic disease นะคะก็คือเป็นแบบโรคไตเรื้อรังอะ่ะ คือมันมันค่อยๆมีอาการสะสมมาเนาะเช่นคนที่เป็นไดอะบตก็คือเบาหวานนะคะเบาหวานในเลือดเขาจะหนืดเพราะฉะนั้นน้ําตาในเลือดจะสูงเพราะฉะนั้นไตก็จะทํางานหนักมากในการที่จะต้องกรองเอากูโคสคือมันกูโคสมันเยอะอะในเลือดอะแต่ว่าตอนปัสสาวะเนี่ยห้ามมีกูโคสถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้อง กรองไม่พอต้องดูดกลับต้องอะไรเงี้ยทำหน้าที่หนักมากนะคะ h b l o ั d p พ e s s u r e นะคะถ้าคนไหนที่ความดันสูง,สงก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคไตนะคะโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะโรคอ้วนนะคะก็จะมีไขมันเยอะถูกไหมไขมันในเลือดเยอะก็จะกรองยากนะคะเป็นพนุก,กรรมก็มีนะคะพวกบุหรี่นะคะแอลโกอฮอล์นะคะเป็นไปได้นะ,ะอายุเยอะไตก็เสื่อมทํางานมานานหลายสิบปีถูกไหมคะอ่าก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉนั้นวิธีการรักษานะคะคนที่เป็นโรค ไตใช่ไหมก็ต้องไปฟอกไตนะคะซึ่งการฟอกไตเนี่ยก็มีอยู่หลักๆอยู่2วิธีนะคะวิธีที่เราคุ้นเคยเลยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือฟอกไตด้วยเครื่องเครื่องเครื่อง,องแมชชีนเนาะแบบนี้นะคะก็คือหลักการของเขาก็คือเจาะเลือดออกมานะคะแล้วก็มาฟอกผ่านเครื่องแล้วก็เอาเลือดที่สะอาดแล้วที่กรองของเสียออกไปแล้วเข้าไปในร่างกายใหม่ แบบนี้100%เก็ต้องไปนอนกับเครื่องเนี่ยนะคะสามชั่วโมงให้ดูดเลือดทั้งหมดออกไป180ลแดิตรอะที่มันควรจะก,กองที่ไตก็มากองที่เนี่ยเนาะซึ่งแบบนี้ก็ต้องเตรียมหมอต้องดูหลอดเลือดดีๆว่าหลอดเลือดเนี่ยที่จะเจาะอ,ออกมาเนี่ยมันโอเคไหมนะคะมันจะไม่ออกเซฟใช่ไหมอะไรเงี้ยเนาะเนี่ย อันนี้คือคกลไกนะคะหลักการคร่าวๆเนาะถ้ารายละเอียดเชิงลึกถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะคะแต่ว่าอ่าเป็นถ้าเป็นหมอได้เรียนแน่นอนถูกไหมอ่ะเจาะเลือดออกมาจากหลอดเลือดนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านเครื่องปั๊มก่อนเพราะว่าเลือดที่ออกมานี่จริงๆถ้ามันเป็นที่ไตมันก็ต้องมีแรงดันข่านหนึ่งถูกไหมอ่ะก็จะมีแรงดันนะคะไปกรองตรงนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าใดาอะไร ไดอะไลเซอร์เนาะก็คือฟิลเตอร์นั่นแหละที่กรองของเสียอจากเลือดของเสียทิ้งตรงนี้นะคะเลือดที่สะอาดแล้วนะคะฟอกแล้วนะคะก็จะกลับเข้าสู่ท่อเลือดนะคะในร่างกายของเราแบบนี้เนาะอืมแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการกรองโดยใช้เยื่อบุผนังช่องท้องนะคะใช้คำว่า peritoneal dialysis เนาะซึ่งผนังช่องท้องอะใช้คำว่า peritoneal อ่ะทีนี้มันทํายังไงนะคะก็ลองดูในรูปเนาะอันนี้คือผนังช่องท้องข้างในก็จะประกอบด้วยตับไตไส้พุงอะไรของเราอยู่ในนี้ถูกไหมอ่าเสร็จแล้ววิธีการนะเขาก็จะเจาะสอดท่อเข้าไปในช่องท้องของเราแล้วเอาสารละลายนะคะที่มันจะสามารถดูดซึมพวกไนโตรเจนเวสเนี่ยเข้าไปในช่องท้องเห็นไหมเข้าไปเลยนะเจาะปุ๊บก็เปิดท่อเอาสารละลายนี้เข้าไปในช่องท้องนะคะ สักพักหนึ่งนะคะเวลาผ่านไปนะคะมันก็จะมีการไอสารละลายตัวนี้มันก็จะมีการดูดซึมพวกของเสียไนโตรเจนอะ่ะที่จากอวัยวะภายในที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยนะคะออกมาตรงนี้ก็จะมีพวกยูเรียอะไรเงี้ยออกมานะคะที่เป็นของเสียเนาะเสร็จแล้วก็จะเอาของเสียเนี่ยออกมาจากท่อเนี่ยทิ้งที่ถุงนี้แล้วก็เอาถุงนี้ไปทิ้งอ่าซึ่งเหตุการณ์เนี้ยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะสามารถทําที่บ้านเองได้ แต่ก็ต้องมีการดูแลไอ้ตรงการสอดท่อตรงเนี้ยว่ามันจะไม่ติดเชื้อนะเออให้ให้ปลอดภัยเนาะซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยกว่าใช้เครื่องฟอกไตแบบเมื่อกี้แต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันหมอเขาก็จะต้องวิเคราะห์ว่าคนไข้าลายไหนลายแต่ละลายเนี่ยลายไหนจะเหมาะกับแบบไหนเนาะแต่เท่าที่ครูรู้คือแบบเนี้ยมนะ้ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงไปนอนรอที่โรงพยาบาลเลยไปนอนกับเครื่องนั่นแหละ ประมาณสามครั้งต่ออาทิตย์สาหรับคนที่แบบไตพังสุดๆแบบไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้นะก็ต้องไปทําอย่างเงี้ยเนาะอย่างลุงครู่ก่อนเสียเป็นเบาหวานเนาะก็ไปทุกสามสามครั้งต่ออาทิตย์นี่แหละไปไปฟอกไตเพราะว่าเอ่อไตมันไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะออาเนาะอ่ะเนี่ยนะคะก็คือเอาเลือดออกจากท่อเลือดนะคะแล้วก็กลับเข้ามาหม่เนี่ยอันนี้คือเราเรียกว่า เฮโมไดอะไลซิสเนาะการฟรอกโดยเอาต่อท่อตรงออกมาเลยกับอีกอันนึงคือเพอริโทเนียลไดอะไลซิสนะคะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่เล่าก็าคือเอาสารไดอะ y s ซิสเนี่ยเอาใส่ไปไว้ในช่องท้องต่อท่อเข้าไปเนาะแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นชิ้งไว้สัก30 40นาทีนะคะมันก็จะได้ของเสียตรงเนี้ยออกมาแต่อย่างนี้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าของเสียส่วนอื่นที่มันไม่ได้อยู่แถวแถวน,นี้มันก็ไม่ออกมาเอ้อแ,แต่ว่าเลือดมันก็จะไหลผ่านทั่วตัวปะนะคะ ก็ได้อยู่ได้อยู่แต่แต่อย่างนี้ต้องทําทุกวันอ่าถ้าที่ครูรู้คืออย่างนี้ต้องทําทุกวันเนาะเนะีย่ยเดนออกมาแล้วก็เอาไปทิ้งเนี่ยนะคะแต่มนุษย์ผู้ใดที่จะมีท่อปักอยู่ที่พุงตลอดเวลาก็ก็ก็อันตรายเหมือนกันเนาะต้องไม่ให้มันติดเชื้อเนี่ยนะคะแอหน้าสุดท้ายจบแล้วสไลด์นี้นะคะก็คือสุดท้ายไตพังสุดๆนะคะเราทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็ ถ้าใครมีไตปกติสองข้างก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะเราก็เรียกว่า kidney t r a n s p l a n เนาะก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะซึ่งเราก็สามารถทําได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกเคสที่จะทําได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจาเรื่องภูมิคุ้มกันของเราได้ใช่ไหมสิ่งอะไรเอ่ยที่สิ่งที่แปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายอะไม่เลือดขาวมันจะตรวจสอบแล้วมันจะตรวจวัดถ้ามันแอนตี้คือมันมันไม่เอา อ่ามันเข้ากันไม่ได้ถูกไหมคะเพราะง่ายสุดดีสุดคือคนที่ต้องเป็นสายตรงนะคะพ่อแม่ลูกอะไรกันเงี้ยนะคะมันก็จะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดเนาะ,ะแต่ถ้าสมมุติแบบคนบริจาคใครไม่รู้อะไรเงะะี้ยเออแล้วบริจาคมาเราต้องเขาต้องเอามาแมชกันก่อนว่ามันแมชกันได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการปลูกถ่ายเนาะ,ค,ะคนที่บริจาคตายไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะ ก็จะต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าเหลือไตแค่ข้างเดียวถามว่ามีชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองดีๆอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะที่เคยได้ยินข่าวไหมเนี่ยเม้ามอยนอกเรือนะคะที่คนจีนน่ขายไตยแลกไอโฟนอะนะคะเออเขาแต่ว่ามันเป็นหมอเถื่อนไงพอเขาตัดไตละแลกไอโฟนได้จริงนะแต่ว่าตอนที่ตัดอะไต ตอนที่ผ่าตัดอ่ะเอาไตาออกติดเชื้อนะคะสรุปก็เป็นคนป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มไม่นอกกับไอโฟนอ่ะนะคะแต่น,นี่คือเล่าให้ฟังเรื่องของการรักษานะคะถ้าใครสนใจเนาะเนี่ยเราก็มีไตสองข้างเราก็ดูแลไตของเราดีๆนะคะเก็บไว้ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่นะคะหมายถึงว่าจะได้บริจาคให้ใครเมื่อไหร่หรือเปล่านะคะอ่ะก็สรุปนะคะก็มีเท่านี้นะคะส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆก็คือคกลไกเรื่องของการ ขับปะสะัสสาวะออกมานะคะว่ามันมีการกรองอยังไงบ้างสต็สเตอ,อมีการทําอะไรบ้างฟิลเตชั่นเนาะรีแอบซอปชันแล้วก็ซีคิชั่นอย่างเงี้ยให้ไปทบทวนมาจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะบทนี้ก็เนื้อหาน้อยด้วยสไลด์คุณม,มีแค่ 40, 40กว่าหน้าเองบทนี้นะคะก็ให้เราลองไปทบทวนมาบทสุดท้ายแล้วนะจบแล้วเป็นพี่ม .5 นะคะจะเป็นพี่ม .6 แล้วนะคะทุกคนสู้ๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณแทนดยนะคะ